Salmon Podcast มันสดอร่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ้าว15 minute wasted นะวันนี้ไม่ได้อยู่กัน2คนแต่อยู่กันใครเอ่ยใครดีครับงั้นถ้างั้นขอแนะนำตัวแล้วกันนะครับโอเคผมเป็นผมแนะนำตัวนะฮะเติร์ดยังไม่ต้องแนะนำตัวนะครับโอเคสวัสดีครับผมแก๊ปนะครับงั้นขอแนะนำตัวอ้าวได้ไข่มุกค่ะเติร์ดครับโอเคเติร์ดไหนอ้าวเติร์ดไหนเติร์ดเป็นนักร้องอยู่วงชื่อทิลลี่เบิร์สคือนักร้องเนี่ยอันนี้ผมสงสัยมานานแล้วนักร้องนี่คือมีกี่ประเภทครับคือมีจริงๆหลักๆนะผมว่ามี2ประเภทครับคือร้องเพลงกับร้องเรียนร้องเรียนคือถ้าเป็นสมมุติว่าเป็นนักร้องเพลง อันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณเติร์ดเป็นถูกต้องไหมฮะครับแต่ถ้าเป็นนักร้องเรียน อันนี้คือมีสิทธิ์ไหมที่จะโดนชกต่อยอันนี้ พี่ส่งพี่สีอะไรหรือเปล่า อันนี้คือไม่รู้อันนี้เราก็มันแล้วแต่ว่าสิ่งที่ร้องเรียนเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันแบบมันเป็นยังไง อันนี้ก็ต้องดูว่าเป็นนักร้องอะไรแต่ว่าคุณเติร์ดไม่ใช่นักร้องเรียนอันนี้คือไม่มีจะรับเงินไม่มีบริจาคอะไรแบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องนะโอเคยังไงวันนี้ก็ยังไงจบไปเลยดีกว่าอ้าวยังอ๋อยังเพิ่งจะเริ่มเพิ่งเริ่มร้องเรียนนี่เรียนอะไรเรียนอะไรเอ้าสมมติว่าผมเรียนนิเทศอ้าวผมเรียนนิเทศผมจบนิเทศเอาผมเรียนวารสารอ้าวเหมือนกันอ้าวเป็นคณะพี่น้องกันก็เรียกว่าต้องพบปะกัน Hello baby bird จ่าเอ๋ลูกน้องจ่าเอ๋ลูกน้องจ่าเอ๋ลูกน้องอันนี้ก็ลูกน้องสุภาพรอ้าวลูกน้องสุภาพรหลายคนไม่รู้นะฮะคือชื่องานที่คณะวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์กับในด้านของนิเทศจุฬามาพบกันเนี่ยคือชื่อว่าจ่าเอ๋ลูกนกแต่ความหมายจริงๆของงานเนี่ยคือคนก่อตั้งงานนี้คือลูกนกสุภาพรเพลงประจำงานปีแรกคือคุณลำไยคือตรงนี้นะเขาร้องอันนี้ เป็นเพลงแรกนะครับประจำปีครับเพียงแต่ว่าในปีถัดมาปรากฏว่าเพลงพอมันตามยุคตามสมัยเนี่ยได้เปลี่ยนแนวไปจึงได้เปลี่ยนมาเรื่อยๆนะแต่ว่าชื่อลูกนกเนี่ยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนยังอยู่แต่ในปีล่าสุดเนี่ยที่จะใช้เนี่ยจะใช้เป็นเพลงตัวเลือกตัวรอตายแล้วเพลงของใครครับเนี่ยของผมเนี่ยแหละของทิลลี่เบิร์สนี่แหละไม่น่ากังวลวันนี้เหมือนมาขายเพลงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้แป๊วไม่ใช่ใช่เหรอไม่ใช่คือไม่ใช่ถ้าขายเพลงมันต้องพูดไปแล้วว่าเพลงตัวเลือกตัวรอของทิลลี่เบิร์สฟังได้ใน YouTube กับ Spotify ทุกแพลตฟอร์มอันนี้เราขายแล้วผมว่าเราขายแล้วอ๋อนี่เริ่มแล้วเริ่มอ๋ออันนั้นยกตัวอย่างเราไม่ขายดีกว่าปกติคุณแก๊ปกับคุณไข่นี่ขายอะไรครับทั้งผมจะเป็นขายหน้าจะเป็นทางอายคือกูก็อยากจะทำตัวดีๆบ้างแต่มันก็ผิดพลาดกันบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยเราผิดพลาดกันได้ผิดพลาดกันได้เอาคุณขายครับฮะยากเป็นขายอะไรเป็นยากอ่ะเป็นขายผ้าหน้ารอดไปแล้วขอบคุณขอบคุณแล้วกันแต่ถ้าเป็นตัวเลือกตัวรออันนี้คือผมสงสัยครับส่วนตัวว่าตัวเลือกตัวรอตัวรอเป็นรอลิงรอเรือรอจุฬารอรือหรือรอหันอันนี้คือรออะไรรออะไรครับรอให้เขาเลือกครับอะไรฮะไม่อยากเป็นตัวเลือกครับแต่เป็นตัวรอให้เขาเลือกใช่เรียกว่าเป็นตัวเลือกไหมเพื่อไม่เป็นตัวรอเพราะถ้าเป็นตัวเลือกเขาจะไม่เลือกอ๋อแต่เป็นตัวรอคือรอให้เขาเลือกอ้าวอย่าว่าแต่คุณงงเลยผมก็งงเหมือนกันงงตั้งแต่เขียนเพลงแล้วนะครับคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ให้ถือว่าใช่แล้วรอไปก่อนอันนี้ก็คือตัวรอไม่รู้รอนานเท่าไหร่ด้วยนะอ้าวแล้วทำไมถึงเขียนสิ่งนี้รออะไรเพราะว่ามีน้องที่เขาทำเพลงด้วยกันแล้วเขาเขียนมาเขาขึ้นเพลงมาให้จริงๆเพลงนี้ไม่ได้เริ่มจากเราคือเขารออะไรไม่รู้แหละเขารออะไรสักอย่างก็ต้องรอกันไปเพียงแต่ว่าถ้ารอนิดเดียวเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเนี่ยรอเรือรอลิงรอรึถ้ารอรึดิสันมากรึรึรอนิดเดียวแต่ถ้ารอหันรอ2ตัวหันไปทางไหนเริ่มรอเยอะแล้วหันนี่แล้วแต่นะผู้หญิงหันซ้ายผู้ชายหันขวาทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันคล้องจอบนะแค่นั้นเลยไม่ได้มีประโยชน์ไม่เลยคือหลายคนเริ่มคิดแล้วซ้ายหันซ้ายเหี้ยเป็นลิเบอรัลป่าววะเหี้ยผู้หญิงหันซ้ายผู้ชายหันขวาไม่เกี่ยวไม่ก็คิดคล้องจองผู้หญิงหันขวาผู้ชายหันซ้ายเหมือนนี่ไงเลี้ยวอะไรนะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาขวาร้ายซ้ายดีฉะนั้นขวาจะร้ายตลอดซ้ายจะดีตลอดเพราะคำคล้องจองแค่นั้นเองสมมติว่าไปไหนแล้วไม่มีแมปเนี่ยอ้าว
เลี้ยวเลี้ยวไหนดีขวาซ้ายดีอ้าวเลี้ยวซ้ายสิเพราะมันดีเพราะมันผ่านแต่ไม่รู้ถึงหรือเปล่านะอ้าวก็วนอยู่อย่างนั้นแหละวนอย่างนั้นครับผมเคยมีเพื่อนคนนึงที่ใช้คำว่าเคยมีเพื่อนเพราะตอนนี้ไม่อยากนับทำไมล่ะคือพี่ไม่อยากนับหรือเขาไม่อยากนับเป็นทั้งคู่แล้วมั้งตอนแรกอาจจะเป็นแค่กูคนเดียวตอนนี้อาจจะมันด้วยแล้วยังไงเวลาเราขับรถกลับบ้านตะก่อนบ้านอยู่ไกลไม่ได้เช่าห้องอยู่ก็ไกลไกลคือแถวไหนครับอยู่ไกลจนสุดสายตาคนละวงฮะคนละวงอ๋อคือไกลบางบัวทองเลยไกลมากนนทบุรีแต่ว่าเราทำก็ในเมืองไกลนี่ไกลที่ไหนไกลอะไรเขาสมมติไม่ถึงกูอยู่บางคนกูอยู่นนอย่างเงี้ยอ่ะมึงอยู่บางบัวทองใกล้นะก็เอาก็กูทำงานในเมืองมันก็เลยไกลนะสิไม่ถ้าเราออกเร็วหน่อยอ่ะมันไม่ไกลมากมันไกลเพราะรถมันติดหรือเปล่าเป็นไปได้เราไม่เผื่อเวลาไงไอ้เพื่อนเพื่อนนั้นกลับไปเลยกูเป็นเพื่อนแล้วกลับมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนอ๋อเพื่อนกูเหรอคือเวลาเรากลับบ้านเนี่ยบางทีเราโทรมันต้องคุยงานกันแต่เราก็ต้องดูแมปไปด้วยแล้วมันตอนนั้นชนหรือเปล่ายังไม่มียังนะตอนนั้นยังไม่ชนแค่คือเกือบเกือบแต่เคยนะมันเวลามันง่วงๆอ่ะแต่ยังไม่มีที่จับมือถือในรถก็ใช้มือบางทีมือบางทีหูฟังอะไรเงี้ยแล้วตาก็ต้องดูแมปด้วยบางทีก็เลยสนุกไงก็ถามมันเฮ้ยแยกข้างหน้ากูเลี้ยวซ้ายหรือขวาดีเขาตอบว่าไงเราอะรู้นะหมายถึงทางกลับบ้านเราจำได้ต้องเลี้ยวซ้ายแต่ลองถามมันดูยังไม่อยากกลับบ้านเอ๊ะเลี้ยวซ้ายหรือขวาดีวะเอกก็เลยบอกไงเอกก็บอกว่าเลี้ยวขวาอ้าวเราก็เชื่อไงแล้วขับตามแต่จริงเราต้องไปทางซ้ายนะแล้วก็เลี้ยวขวาขวาร้ายซ้ายดีเห็นไหมมันได้ผลแล้วพอไปขวาเลยร้ายเลยทีนี้เป็นไงมันไม่ได้ร้ายที่ขวาแต่มันร้ายที่ไอ้เหี้ยเพื่อนเนี่ยแล้วเป็นไงเป็นไงไอ้เอกเนี่ยฮะแล้วเป็นไงก็หลงไงมันก็ต้องวนอยู่อย่างนั้นก็กลับบ้านดึกแล้วพอกลับบ้านดึกอันนี้คุณไปไหนหรือเปล่าคุณเลี้ยวขวาเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายป่ะเมื่อกี้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวไปไหนหรือเปล่าคือเลี้ยวเนี่ยมันจะเป็นไปในทางของวงเวียนพระราม5ไอ้ตรงนี้ผมอยู่แถวนั้นมาก่อนบ้านผมอยู่แถวนั้นมาก่อนผมขึ้นเรือแต่ท่าน้ำพระราม5ตลอดเลยอันนี้ผมตรงมาจากทางราชพฤกษ์ที่มาจากปิ่นเกล้าเพราะฉะนั้นเลี้ยวขวานี่จะออกไปทางฝั่งกาญจนาภิเษกใช่สุดยอดแสดงว่าคุณไปกาญจนาภิเษกใช่ไปทำไมไปไหนคือไปก็ไปตามไปเอกเนี่ยคือไปทำไมอ่ะไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วไปก็ไม่ได้ไปเจอเอกด้วยนะไม่ได้เจอเจอโทรเพราะว่าเราไปทางโทงอ่ะใช่แต่ถ้าเลี้ยวซ้ายจะเป็นทางเอกเลี้ยวขวาเป็นทางโทงถ้าตรงไปนี่ไปตีละไปตีอะไรถ้าอยู่เทิร์นตีสามจ้ะตีสามตีสามดึกนะดึกจ้ะแต่ยังไม่นอนเขาบอกว่าคนเราเนี่ยบางทีนอนดึกเพราะว่าเรายังไม่พอใจในวันนั้นของตนเองถูกต้องนี่ผมเป็นอย่างนั้นเขาเรียกวันนี้เข้าหมดความรู้แล้วนะเขาเรียกว่า revenge based time procrastination นี่ความรู้อีกแล้วแต่ว่าจริงๆเราไม่ควรจะพูดเรื่องความรู้เพราะว่ามันคือ15 minute wasted ใช่ไหมอ้าวใช่แต่คือจริงๆน่ะความรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเพียงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าเนี่ยคืออะไรครับคือผมเองผมเป็นสิ่งสำคัญอ้าวใช่สิ่งสำคัญเป็นเอนโดฟินครับอ้าวใช่อันนั้นคือเพลงแต่ถ้าตัวเลือกตัวรออ้าวเดี๋ยวเป็นเพลงดิลิเวอร์ไงไปหาไอ้เลี้ยวขวานั่นแหละทำไมอ้าวทีนี้พอตัวเลือกตัวรอเนี่ยปรากฏว่าไอ้ร้องไงนะกูซ้อมมาทั้งวันเลยไอ้เหี้ยกูซ้อมมาทั้งวันเลยนะสั่งมาร้องกับเขาก่อนไปจบกับเขาก่อนไหมเธอก็เขานักร้องกูเพิ่งเคยได้ยินแต่ว่าถ้าบางคนมาร้องผิดมาร้องว่าไปจับกบเขาก่อนไหมว้าแล้วไปจับทำไมเราจับกบเฉยจับกับจับกบอ้าวจับกบเนี่ยแสดงว่าจับมาผัดกะเพราจับมาแกงจับมาทอดกระเทียมก็ได้ก็เลือกได้ใช่มันเขาตัวเลือกอยู่แล้วมันคืออาหารป่านะเนี่ยคืออาหารป่าเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของสัตว์แปลกๆแหละอย่างเช่นบางทีก็จะเป็นในเรื่องของไดโนเสาร์ผัดกระเทียมอย่างเงี้ยหรือจะเป็นในเรื่องของแมมมอสผัดหมูเผ็ดฮะเราไปฝืนอย่าฝืนอ่ะทีนี้ขอมาถามเมื่อตอนต้นผมถามตัวรอไปแล้วได้ครับผมถามตัวเลือกบ้างตัวเลือกนี่ก็คือคำว่าออปชันที่เป็นภาษาอังกฤษครับทีนี้ choice ใช่คือคำว่า choice หรือออปชันทีนี้ผมเลยอยากถามว่าออปชันเนี่ยนอกจากออปชันแล้วเนี่ยครับเป็นออปอื่นได้ไหมได้ครับเป็นออฟอะไรได้บ้างออฟปองสักอันนี้ก็ได้ได้คือออฟปองสัก
ก็จะเป็นตัวเลือกตัวรอได้ก็ได้ใช่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเลือกอะไรแล้วเขารออะไรทุกคนในชีวิตของลูกเราทุกคนมีสิ่งให้เลือกให้รออยู่แล้วอันนี้เรียกว่าฟรีวิลนี่รอมาบางครั้งเราก็รอกันมา8ปีแล้วนะก็รอมานานใช่นะอันนี้เราใช้บทจะบั่นทอนหัวใจร้องเรียนได้ไหมอันนี้เราร้องเรียนดูอันนี้น่าจะร้องเรียนแล้วไม่ได้ร้องเองลองดูนั่นแหละครับคือเรามีสิ่งที่เราต้องเลือกแล้วต้องรอในชีวิตอยู่แล้วถูกนะคืออย่างผมนี่ก็เลือกเอาครับเลือกก็อาจจะเลือกคณะที่เราเรียนใช่อันนี้ก็ใช่ครับหรือจะรอเลือกงานเลือกงานที่เราต้องทำหรือจะรอนี่ก็รอแอดมิชชั่นรอผลหรือจะรอเวลาเลิกงานแล้วกลับบ้านก็ได้จะเป็นรออะไรก็ได้คือบางทีเราก็จะเป็นเรื่องของรอที่มันเป็นรอกฎหมายก็ได้อันนี้เป็นนิติศาสตร์ละอันนี้ก็จะดูเรื่องของอัยการว่าเป็นคุณเป็นทนายนี่ถ้าคุณดูทนายอูยองอูอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของซีรีส์เกาหลีซีรีส์เกาหลีละนะครับเกาหลีนี่คุณต้องดูถ้าเกิดว่าคุณไปกินเป็นหมูเกาหลีอันนี้คือคุณใส่งาใช่คือบางทีตอนเด็กๆผมกินสกายลาร์กนะเหมือนกันผมสวนอาหารใช่ไหมเกี๊ยวซ่าเขาอร่อยนะถูกแต่ผมชอบข้าวหน้าปลา Amazing ผมสั่งเหมือนกันเพราะมันเฮ้ยมันจะ Amazing ยังไงสั่งเพราะชื่อนะแล้วมันเร็วสุดแล้วนะใช่ Amazing นะ Amazing ซิ่งเลยซิ่งเลยเร็วเลยเป็นเมนูที่เร็วที่สุดในสกายลาร์กนะเราเป็นคนซิ่งๆไงเราก็ต้องข้าวหน้าปลา Amazing แต่จริงมันมีหลายเมนูเราเลือกได้อ้าวเลือกได้อีกแล้วบางเมนูทำนานเราก็รอได้อันนี้คืออะไรตัวเลือกตัวรออีกแล้วแต่ถ้า Amazing เนี่ยแทบไม่ต้องรอเลยนะเพราะมันซิ่งอ่ะเนี่ยบางทีเสร็จแล้วยังไม่ได้สั่งอร่อยจังยังไม่ได้สั่งเลยนี่แท็กไลน์ใหม่แท็กไลน์ของร้านถ้ายังไม่ได้สั่งก็ไม่ได้กินนะมาก็ให้กินอะไรก็กินไปเถอะแต่ยังไม่ได้สั่งเอ้าก็ไม่เป็นไรอ้าวเขามีจิตใจบริการเขาได้เร็วไงservice mind ซิงร้อยแล้ว service charge service charge อันนี้คือ 10% ใช่แล้วถ้าแวดอ่ะ 7% ก็ 7% สาธุ 99 บวกแวด 7% ถ้าแล้วถ้าแวดกับservice charge ก็จะเป็น 17% ถูกต้องอันนี้คือแล้วแต่ไปร้านอาหารถ้าคุณเจอบวกอันนี้คืออาจจะบวกแวดหรือบวก service charge ถ้าบวกอันนี้คือบวกทั้งคู่บวก 17% แต่ถ้าบวกอันนี้ฮ่าๆๆบวกเนี่ยแล้วถ้าเป็นเลือดบวกล่ะครับเลือดบวกอันนี้คืออาจจะต้องหาคุณหมอเขาว่ากันว่าสิ่งที่เป็นโพซิทีฟนี่จริงๆคือดีแต่ถ้าไปอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยไม่ค่อยละอันนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับคุณหมอก็คือคอหมุนหมูอะไรหมุนคอได้หมูยอครับมาทำไมครับหมูยอหมออยู่หมอคุณแล้วก็หมุนคอครับเนี่ยอันนี้ก็ได้นะครับขวดอะไรอยู่กลางถนนอะไรครับขวดตำรุนขวดตำรุนคือตำรวจนะฮะใช่รวยเลยครับฮะคือเรามีเงินใช่ตำรวจจ้าตำรวจเนี่ยอันนี้ก็ได้นะครับคือในเรื่องของคำผวนอันนี้คุณต้องดูนะครับให้ดีมันจะเป็นมุกตาบมุกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นหมาอะไรอยู่บนฟ้าหมาอะไรหมาอะไรทำไมคุณแก้อ้าวก็แล้วแต่คุณคุณค้างเนี่ยผมต้องรอแล้วนะอ้าวเดี๋ยวผมต้องรอคุณแล้วเนี่ยรอคุณเลือกเดี๋ยวรอคุณเลือกมุกอยู่เนี่ยตัวรอแล้วเนี่ยคุณเลือกตัวรอแล้วนะเนี่ยครูไม่กล้าพูดดีแล้วลูกเอ้ยอันในส่วนของเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรนะในส่วนของหมาในส่วนของหมาเอ้าลูกชิ้นผมพูดเลยว่าอันนี้คือร้านอาหารโปรดของผมคือชอบกินทานก๋วยเตี๋ยวไหมฮะทานก๋วยเตี๋ยวครับแต่ไม่ทานหมาเนี่ยไม่ค่อยทานอ้าวผมก็ไม่ทานเหมือนกันแต่ว่าตอนเด็กๆผมจะมีร้านประจำของผมครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูนายอานะครับผมไปทานนี่ก็คืออร่อยมากผมก็บอกว่าเฮ้ยรสชาติเยี่ยมมากเลยนะครับโหแล้วพอกินบ่อยๆเข้าครับกินประมาณปีนึงผมบอกเฮ้ยหูพี่เป็นสนิทกับเจ้าของร้านเออพี่อาพี่ทำอร่อยมากเลยพี่อาก็ตอบมาว่าเปล่าอกูชื่ออูลูกชิ้นหมูนายอาลูกชิ้นหมาในโอ้ยเฮียไอ้ซานกินหมาวะอ้าวแสดงว่าคุณกินลูกชิ้นหมูหรือกินลูกชิ้นหมาไปเนี่ยอันนี้ก็คือสับสนละเพราะว่าเอ้ยคุณอูอาจจะเป็นเพียง
ลูกจ้างหรือเปล่าแล้วตั้งชื่อให้ตลกเป็นนายอ่านคือเจ้าของร้านคือจะเป็นลูกชิ้นหมูหรือลูกชิ้นหมาเนี่ยเราเลือกได้เราเลือกได้ใช่แต่ไอ้ที่กูกินเข้าไปแล้วกูเลือกไม่ได้กินไปแล้วกูกินไปแล้วกินไปแล้วกินไปเลยเออกินก็กินอีกได้ไงกินได้เพราะสั่งอีกอร่อยใช่อันนี้ก็เราเลือกได้ถูกต้องตัวเลือกตัวรออันนี้ก็คือเพลงออกแล้ว MV ผมจำได้มีความเป็นคุกเคิร์กใช่ครับใช่เป็นคุกนะสายลงสายลับบอกเลยว่าใส่แว่นแล้วไม่ใส่แว่นธรรมดาใส่แว่นกันแดดตอนกลางคืนซะด้วยถ้าขับรถไม่ชนผมไม่รู้หรือผมจะพูดยังไงนะแต่เขียนบทเองใช่ครับทำแรงบันดาลใจมีไหมแรงบันดาลใจเหรอครับแรงบันดาลใจเนี่ยคืออยากทำให้มันดูเท่ๆคิดว่าเซตติ้งถ้ามันเป็นตำรวจจับโจรโจรจับตำรวจโจรหนีตำรวจตำรวจหนีโจรมันน่าจะเท่ดีเราเริ่มมาจากวิชวลก่อนใช่ใช่เอาเพลงมันที่ตั้งแล้วเราฟังเพลงปั๊บเราเห็นภาพเป็นยังไงปั๊บเราเอาบทไปใส่อันนี้คือหลักการการทำมิวสิกวิดีโอถูกต้องครับเอ็มวีครับรับทำนะครับรับทำมิวสิกวิดีโอครับอ้าวขายอันนี้ขายของมันคือคุณแก๊ปใช่ไหมใช่ผมรับทำเหมือนกันอันนี้ขายเต่าก็แย่งกันเลยก็ให้เขาเลือกได้เราเป็นตัวเลือกของเขาใช่ไหมใช่คือเป็นออปชั่นแต่ถ้าเป็นออฟปองศักดิ์อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะคือพี่ออฟปองศักดิ์อาจจะไม่ได้กำกับมิวสิกวิดีโอถูกต้องอันนี้จะเป็นนักร้องนำเป็นอาจจะเป็นนักแสดงเอาไปแสดงได้ใช่เป็น and that's 15 minutes western